สำหรับการนำ Fluoride ไปใช้งานนะครับเราสามารถแบ่งรูปแบบใหญ่ๆได้เป็น2รูปแบบก็คือการให้ Fluoride ในระดับชุมชนแล้วก็การให้ในระดับบุคคลโดยในระดับบุคคลเนี่ยก็จะแบ่งย่อยไปอีกนะครับเป็นการให้โดยทันตแพทย์นะครับเป็นคนทำให้ที่คลินิกหรือว่าอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบที่คนไข้สามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับการให้ Fluoride ในระดับชุมชนที่เรามักจะนึกถึงเนี่ยก็จะได้แก่การเติมฟลูไรด์ลงในแหล่งน้ำนะครับซึ่งก็นับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการให้ฟลูไรด์สำหรับคนจำนวนมากๆนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ไม่ต้องกังวลถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงด้วยนะครับเนื่องจากเกือบทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้อยู่แล้วโดยความเข้มข้นที่ถือว่าเหมาะสมเนี่ยจะอยู่ในช่วง 0.6 ถึง 1.1 ppm ฟลูไรด์อย่างไรก็ดีนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีคนจำนวนหนึ่งเลยที่มองเห็นเป็นในทางตรงข้ามว่าการเติมฟลูไรด์ในแหล่งน้ำเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเขามากกว่านะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะรับฟลูไรด์อีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือข้อสรุปที่ว่าการเติมฟลูไรด์ลงในแหล่งน้ำเนี่ยสามารถช่วยลดฟันผุได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมาจากงานวิจัยเก่าๆที่เป็น observational studies ซึ่งก็ถือว่ามีระดับความน่าเชื่อถือที่ไม่ได้สูงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจึงไม่ใช่ทุกเมืองนะครับที่จะเติมฟลูไรด์ลงในแหล่งน้ำอย่างในประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้เติมลงไปเช่นเดียวกันอีกทางเลือกหนึ่งนะครับนอกจากแหล่งน้ำก็คือการเติมฟลูไรด์ลงในนมข้อดีก็คือแต่ละคนเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าจะดื่มนมที่เติมฟลูไรด์หรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็ดีการศึกษาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าการเติมฟลูไรด์ลงในนมเนี่ยจะสามารถช่วยป้องกันฟันผุได้จริงหรือเปล่าทีนี้เรามาดูการให้ฟลูไรด์ในระดับบุคคลกันบ้างมาดูที่การให้โดยทันตแพทย์ที่คลินิกกันก่อนเริ่มจากฟลูไรด์วานิชจะเป็นฟลูไรด์ความเข้มข้นสูงประมาณ 0.1 ถึง 6%โซเดียมฟลูไรด์ผสมเข้ากับสารละลายเรซินที่สามารถเซตตัวได้นะครับหลังจากที่เราแอพพลายลงไปแล้วทำให้มีคุณสมบัติที่สามารถติดอยู่ในบริเวณที่เราต้องการได้เป็นเวลานานๆซึ่งก็จะทำให้เกิดการปล่อยฟลูไรด์ไอออนออกมาช้าๆในบริเวณนั้นแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับถือว่าไม่ต้องใช้ความร่วมมือจากคนไข้มากนักเพราะว่าเราทาไปแล้วก็มันก็ติดอยู่ตรงนั้นเลยโดยพบว่าการแอพพลายฟลูไรด์วานิชเนี่ยอย่างน้อย2ครั้งต่อปีเนี่ยจะสามารถช่วยป้องกันฟันผุได้ดีฟลูไรด์อีกตัวนึงเนี่ยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างมากโดยเฉพาะในประเทศไทยด้วยเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของฟลูไรด์เจลนะครับที่ตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราไปหาหมอฟันก็มักจะได้รับการเคลือบฟลูไรด์ด้วยวิธีนี้กันนี่แหละนะครับโดยจะใช้เจลความเข้มข้น 1-2% โซเดียมฟลูไรด์ใส่ลงในเทรย์นะครับแล้วก็ใส่ไว้ให้เคลือบผิวฟันอยู่ประมาณ4นาทีนะครับโดยจะมีทั้งแบบที่เป็น neutral pH แล้วก็แบบที่เป็นกรดที่จะมีรสเปรี้ยวๆนะครับแบบหลังเนี่ยก็เพราะว่าหวังผลให้เกิด demineralization แล้วเวลาที่มันเกิด remineralization เนี่ยก็จะสร้างเป็นฟลูโรไทด์ได้มากขึ้นนะครับแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้งานโดยเฉพาะในคนไข้ที่มีภาวะที่ต้องระวังการระคายเคืองของเนื้อเยื่อในช่องปากนะครับก็ถ้าเป็นคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ไปใช้ในกลุ่มที่เป็น neutral pH แทนนะครับล่าสุดตัวนี้จะเป็น silver diamine fluoride เริ่มมีการพูดถึงกันมากขึ้นโดยเฉพาะทางทันตกรรมสำหรับเด็กเนื่องจากว่าให้ผลการป้องกันแล้วก็รักษาฟันผุได้ดีนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่เป็น dentine caries โดยจะมีฤทธิ์แอนตี้แบคทีเรียจากซิลเวอร์นะครับซึ่งพบว่าสามารถลดปริมาณ cariogenic แบคทีเรียบางตัวได้นะครับแล้วก็ขัดขวางการสร้างไบโอฟิล์มแล้วก็กำจัดแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการเสียสมดุลในไบโอฟิล์มได้นอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้ผลของ remineralization จากฟลูไรด์ด้วยแต่ว่าข้อเสียที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องความสวยงามนะครับอย่างที่เห็นในรูปนะครับว่าหลังจากการใช้ไปแล้วเนี่ยจะมีสีดำจากซิลเวอร์เนี่ยติดอยู่แบบนั้นเลยหลังการใช้งานเอาไม่ออกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ในกรณีที่ต้องการหยุดแครีใช้ได้เร็วที่สุดแล้วค่อยมาจัดการอุดฟันให้สวยงามทีหลังเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่ค่อยเจอที่ใช้ทำเป็น final treatment กันเท่าไหร่ทีนี้มาถึงกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือแบบที่คนไข้สามารถทำเองได้ที่บ้านเริ่มต้นที่ยาสีฟันผสมฟลูไรด์โดยนี่คือแหล่งของฟลูไรด์ที่มีอยู่นะครับแล้วก็ที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วแล้วก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้การเกิดฟันผุเนี่ยมันลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาทีนี้เมื่อเราเปรียบเทียบการใช้ยาสีฟันผสมฟลูไรด์เนี่ยเราจะพบว่าการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูไรด์วันละ2ครั้งเนี่ยสามารถป้องกันฟันผุได้ดีกว่าการแปรงฟันวันละครั้งแล้วก็ถ้าเทียบความเข้มข้นยาสีฟัน 1,500 ppm ฟลูไรด์เนี่ยสามารถป้องกันฟันผุได้ดีกว่า
1,000 ppm ฟลูออไรด์เรื่องนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างใหม่ในไทยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนกฎหมายในการใช้ฟลูออไรด์กันมาไม่นานนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยยาสีฟันส่วนใหญ่ที่มีขายเนี่ยจะมีฟลูออไรด์อยู่ที่1,000 ppm แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีการปรับแล้วก็เพิ่มปริมาณฟลูออไรด์ให้อยู่ที่1,500 ppm กันแล้วโดยในสไลด์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างของที่มีขายอยู่แล้วในตอนนี้นะครับแต่ว่าอีกประเภทหนึ่งนะครับบางชนิดเนี่ยก็มีฟลูออไรด์ 0 ppm นะครับหรือว่าไม่มีฟลูออไรด์เลยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นยาสีฟันในกลุ่มที่เป็นสูตรสมุนไพรนะครับที่มักจะไม่ใส่ฟลูออไรด์ลงไปจากการสำรวจส่วนตัวในท้องตลาดนะครับอาจารย์เจอว่ากลุ่มนี้เริ่มมีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือไม่ได้จะบอกว่ายาสีฟันพวกนี้ดีหรือว่าไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องรู้ไว้นะครับว่าถ้าเราใช้พวกนี้ที่ไม่ได้ผสมฟลูออไรด์เข้าไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับผลดีของฟลูออไรด์ในการป้องกันฟันผุจากการแปรงฟันก็ทนเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราควรจะรู้จักเอาไว้เพราะว่าเวลาที่เราคุยกับคนไข้แนะนำคนไข้เนี่ยเราจะได้แนะนำที่ถูกต้องนะครับตัวอย่างที่เราน่าจะรู้จักกันอยู่ก็ได้แก่ยี่ห้อดอโปคู่หรือว่าเดนทิสเต้สูตรธรรมดานะครับไม่ใช่สูตรแม็กซ์ที่เพิ่งออกถ้าเป็นสูตรแม็กซ์เนี่ยจะมีฟลูออไรด์อยู่ที่1,500 ppm นะครับนอกจากนั้นก็จะมีพวกสปาร์เกิลแล้วก็เซนโซไดนะครับเฉพาะสูตรออริจินอลนะครับอันนี้เป็นสูตรเดียวที่ไม่มีฟลูออไรด์ของเซนโซไดตรงกันข้ามนะครับอีกแบบนึงจะเป็นชนิดที่สูงมากเป็นพิเศษที่5,000 ppm นะครับโดยยาสีฟันพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดนะครับจำเป็นจะต้องให้ทันตแพทย์เป็นคนสั่งจ่ายส่วนใหญ่เราจะใช้กับคนไข้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุสูงมากๆต่อมาเป็นน้ำยาบ้วนปากการใช้งานเนี่ยก็จะกลั้วปากเป็นเวลา 1-2 นาทีแล้วก็บ้วนทิ้งโดยที่ไม่ต้องบ้วนน้ำตามเพื่อให้เหลือปริมาณฟลูออไรด์ในช่องปากไว้ได้เยอะที่สุดโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะใช้เนี่ยก็ควรจะเป็นก่อนนอนนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันละก่อนนอนน้ำลายน้อยนะครับโอกาสเกิดฟันผุสูงเพราะฉะนั้นการใช้ก่อนนอนเนี่ยก็จะช่วยได้ค่อนข้างดีความถี่เนี่ยก็จะแล้วแต่นะครับมีตั้งแต่วันละ1ครั้งจนไปถึงสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของฟลูออไรด์แล้วก็ carry risk ของคนไข้คนนั้นๆในกลุ่มที่แนะนำให้ใช้เนี่ยก็จะได้แก่ในกลุ่มประชากรที่เปราะบางนะครับที่เขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจการทำความสะอาดช่องปากให้ดีเท่าที่ควรนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น high risk carriers อันนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างน้ำยาบ้วนปากที่ผสมฟลูออไรด์นะครับเราลองดูรายละเอียดที่ข้างกล่องหรือว่าขวดก็ได้นะครับส่วนใหญ่เขาจะเขียนว่าเป็นสูตรป้องกันฟันผุนะครับแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยจะมีฟลูออไรด์อยู่ที่ประมาณ200 ppm แต่ก็จะมีบางชนิดนะครับที่มีฟลูออไรด์เข้มข้นกว่านั้นอันนี้จะเป็นฟลูออไรด์900 ppm นะครับอันนี้ก็เหมือนกับยาสีฟัน 5,000 ppm เลยก็คือหาซื้อเองไม่ได้ทันตแพทย์จะต้องเป็นผู้จ่ายให้เท่านั้นรูปแบบสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือแบบที่เป็นยาเม็ดฟลูออไรด์ซึ่งเคยถูกใช้อย่างแพร่หลายในสมัยก่อนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ขาดแหล่งฟลูออไรด์มักจะจ่ายในทารกอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปอย่างไรก็ดีเนี่ยเราพบว่าผลในการป้องกันฟันผุเนี่ยยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลแล้วก็ประกอบกับความกังวลในการเกิดฟลูโรซิสในกรณีที่ได้รับมากเกินไปเพราะว่าเราให้เป็นกระปุกอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนกินเนี่ยบางทีเด็กอาจจะเผลอกินไปมากกว่าที่ควรจะเป็นก็มีโอกาสเสี่ยงเกินเกิดฟลูโรซิสได้ในปัจจุบันเนี่ยจึงลดความนิยมลงไปมากละแล้วก็จนเรียกว่าแทบจะไม่ได้ใช้กันแล้วนะครับทีนี้นอกจากฟลูออไรด์แล้วเนี่ยก็ยังมีอย่างอื่นที่ช่วยส่งเสริมการเกิด remineralization ได้เหมือนกันโดย remineralization เนี่ยเป็นกระบวนการซ่อมแซมทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเมื่อมีแคลเซียมแล้วก็ฟอสเฟตตกตะกอนกลับเข้าไปในคริสตัลโดยปกติเนี่ยแร่ธาตุพวกนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วในน้ำลายแต่ว่าในบางกรณีที่คนไข้มีน้ำลายน้อยกว่าปกติหรือว่าอยู่ในภาวะที่ caries active มากๆการให้แคลเซียมแล้วก็ฟอสเฟตเสริมเข้าไปเนี่ยก็จะสามารถช่วยส่งเสริมให้เกิด remineralization ได้มากขึ้นไปตัวที่มีการศึกษาแล้วก็พบว่าให้ผลที่ดีในการป้องกันฟันผุได้เนี่ยก็จะเป็น CPPACP หรือว่า casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate โดย casein phosphopeptide เนี่ยจะเป็นโปรตีนจากนมวัวสามารถช่วย stabilize แล้วก็ preserve calcium แล้วก็ phosphate ให้อยู่ในรูปของ nano complex เกาะกับ pellicle แล้วก็ plaque ที่บริเวณผิวฟันได้โดยพบว่า CPPACP เนี่ยสามารถชะลอการลุกลามของฟันผุ
ในบริเวณ proximal ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถรักษา white spot lesion ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดฟันได้ด้วยอย่างไรก็ดีเนี่ยในบางการศึกษาเนี่ยก็พบว่า CPP ACP เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่มีการใช้ฟลูออไรด์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลการศึกษาก็ยังมีทั้ง2แบบแล้วก็อาจจะต้องติดตามต่อไปนะครับว่าสรุปแล้วมันได้ผลดีหรือเปล่าโอเคครับก็อันนี้ก็จะเป็นอันจบเลคเชอร์ในหัวข้อนี้นะครับ